โอเคครับก็ในเรื่องแรกนะครับที่จะสอน Center of Man นะครับในหนังสือของเราก็จะมี4หัวข้อใหญ่ถูกป่ะพี่ไม่เขียนนะจะได้เร็วๆ4หัวข้อใหญ่ดูทีละหน้าเลยก็จะมีในเรื่องของ The Center of Mass ถูกไหมครับวันนี้ถ้าก่อนหมดก่อนนี้จะทำอะไรกันดีก็ดูพี่เต้นดูพี่เต้นถ้างั้นเลทเลทได้ถึงสุดเลทสุดๆอ่ะก็มี4หัวข้อนะครับในวันนี้ก็จะมีในเรื่องของ The Center of Massก็ system of particle system of particle ก็เป็นพวกระบบอนุภาคอ่ะพี่เขียนเพิ่มเข้าไปภาษาไทยเราระบบอนุภาคนะครับแล้วก็ solid body solid body น่ะพี่จะจำแนกพี่จะยังไงดูเนื้อหาของเราอ่ะแบ่งเป็นให้พี่ให้2ประเภทละกันก็คือเดี๋ยวเราจะสอนกันคือ1คือจานกลม2คือเส้นลูกอะไรวะเขาเรียกว่าหลอดดับแท่งยาวกลมงั้นเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะสอนก็คือแต่ถ้าใครอยากรู้เป็นพวกการหาจุดศูนย์กลางมวลเป็นของรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมว่าจุดศูนย์กลางมวลเป็นยังไงเนี่ยหรือว่ารูปใดๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยนอกรอบกันอีกทีแต่ว่าในที่จะสอน2เรื่องนี้ก่อนก็คือแท่งกลมยาวกับจานกลมเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันอ่ะแล้วก็เรื่องที่4 system with varying mass allocate ก็คือมวลแปรผันน่ะก็คือมวลไม่คงที่ของระบบเนี่ยก็เช่นยกตัวอย่างก็เช่นล็อกเก็ตหรือว่าจรวดนั่นเองโอเคนะครับ4เรื่องนี้ที่เราจะเรียนกันในวันนี้เยอะไหมไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยใช้ความเข้าใจอย่างเดียวโอเคก็เรื่องแรกเลยนะครับจุดศูนย์กลางมวลหรือ center of massที่เขียนเลทเกมครับอันนี้น้องๆเห็นป่ะครับข้างหลังเห็นนะ Center of Mass ถ้าอะไรมือไม่สวยก็ขอโทษมาในนาทีนี้เลยละกันก็หรือว่าจุดศูนย์กลางมวลนะครับศูนย์กลางมวลก็จุดศูนย์กลางมวลเนี่ยคืออะไรโอเคไหมครับก็คือและพี่เขียนด้วยเผื่อน้องๆอยากจะจดจำก็คือตำแหน่งเฉลี่ยของเนื้อมวลสารและพี่เขียนไปเรื่อยๆนะครับตำแหน่งเฉลี่ยของเนื้อมวลสารจดตามที่พูดนะอย่าไปมองกระดานนะครับมองกระดานแล้วจะงงครับเสมือนว่ามวลทั้งหมดโอเควลเห็นยนทั้งหมดสามารถไปรวมโอเคยังเห็นยนอยู่ที่ตำแหน่งนั้นนะนี่คือนิยามสั้นๆของ Center of Mass ละกันโอเคนะก็คือจุดศูนย์กลางมวลคือตำแหน่งเฉลี่ยของเนื้อมวลสารก็เหมือนว่ามวลทั้งหมดเนี่ยไปรวมอยู่ที่ตำแหน่งนั้นโอเคนะจะเสร็จนะโอเคนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าพี่มีมวลM1 กับอีกมวลก้อนนึงที่ M เรียกว่า M2 ละกันโดยที่ M1 เท่ากับ M2โอเคนะเบอร์ว่าแต่พี่โฟกัสยังไงมาลืมไปหมดแล้วมาโฟกัสง่ายอ๋อเจอละมันก็ได้แค่นี้แหละครับแล้วพี่เอาเส้นลวดมาขึงกันขึงในมวลสองตัวเนี้ยถูกไหมก็จะได้เป็นมวลสองก้อนถูกไหมครับมวลสองก้อนแล้วก็มีไม้หรือว่าลวดเนี้ยขึงกันอยู่เวลาที่เรายกไอ้หรือว่าเวลาที่เราจับมวลเวลาที่เราจับไอ้ลวดตัวนี้ดึงขึ้นมานะครับถ้ามันอยู่ถ้าไอ้สองตัวนี้มันบาลานซ์กันถูกไหมครับเรียกว่าไงดีก็คือจุดศูนย์กลางเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีถ้าเรายกตรงจุดกึ่งกลางพอดีเนี่ยก็คือมวลฝั่ง M1 เนี่ยก็จะไม่โยกไปทางซ้าย
รือว่า M2 ก็จะไม่โยกไปทางขวาถูกป่ะดังนั้นในตรงเนี้ยมันคือจุดศูนย์กลางนวลพอดีแต่ถ้า M1 ก้อนเล็กๆล่ะแล้ว M2 ก้อนใหญ่จุดศูนย์กลางมวลคราวนี้มันก็จะคลาดเคลื่อนไปแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วมันก็จะเปลี่ยนทีแล้วถูกไหมครับก็เปลี่ยนสีหน่อยมืออีกตะการตกก็คราวนี้ถ้าพี่ให้เดานะก็เซนเตอร์แมสของมันนะก็จะอยู่ใกล้ๆกับมวลที่ก้อนใหญ่กว่าโอเคนะเซนเตอร์ออฟแมสของมันนะคราวนี้เพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันคิดเล่นๆอ่ะก็ถูกไหมโอเคนะครับก็ขึ้นเลยนะขึ้นเลยต่อเลยนะครับก็น่ะประมาณเซนเตอร์แมสต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของ System of Particle แล้วเร็วไหมหนึ่งเรื่องจบแล้วก็บอกว่ามันเป็นแค่แบบเกินๆน้ำถึงเรื่องละน่ะเซนเตอร์แมสอ่ะพี่อยากให้เข้าใจเพียงแค่นั้นแหละต่อไป System of Particle น่ะคือระบบอนุภาคถูกไหมครับในตัวเนี้ยที่เราจะหาของมันอ่ะก็คือเซนเตอร์ออฟแมสอยู่แต่ว่าทำไมต้องขึ้นหัวข้อว่าซิสเต็มออฟพาร์ติเคิลก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเลื่อนลงสูงเขาออกนะแต่ไม่บอกเราวันนี้ที่สอนคนแรกโอเคก็ระบบอนุภาคนะครับ System of Particle สมมุติว่าระบบอนุภาคเนี้ยมันก็จะประกอบไปด้วยหลายๆอนุภาคถูกไหมครับแล้วเวลาเราคิดอ่ะเราก็อยากจะหากรอบให้มันรวบรัดลงนะครับเราก็เลยต้องใช้ Center of Mass ตัวเนี้ยมันเป็นตัวคอยบังมันโอเคนะแล้วถ้าสมมติว่าตอนนี้พี่จะยกตัวอย่างคือมวล2ก้อนก่อนโอเคนะบนระนาบ x กับ y ต่อไปนะครับมวล2ก้อนบนระนาบ x กับ y สมมติว่าให้เป็นมวล m1 แล้วก็มวล m2 อยู่บนระนาบ x กับ y เขียนแก โดยที่พิกัดของมวล M1 นะครับอยู่ที่พิกัด0 0นะก็คือ x เป็น0แล้วก็ y เป็น0ถูกไหมครับแล้วก็ M1 กับ M2 ตัวเนี้ยห่างกันเป็นระยะ d โอเคนะห่างกันเป็นระยะ d ดังนั้นเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับดังนั้นพี่ก็ดังนั้นมวล M2 เนี่ยก็จะอยู่บนพิกัด x เป็น x เท่ากับ d ถูกไหมครับ y เท่ากับ0บนระนาบ x กับ y น้องๆที่เข้ามาใหม่ครับก็รอดูของในเรื่องของ system of particle เลยนะครับก็คือตัวนี้พี่มีมวลเป็น m1 และ m2 อยู่บนพิกัด0 0และ x เท่ากับ d y เท่ากับ0อยู่ตอนนี้โอเคมั้ยแล้วเราต้องการหา center of mass ของมันหรือว่า x center of mass xcom นี้หมายความว่า center of mass บนที่บนระนาบของแกน x นะครับcenter of mass บนระนาบของแกน x center of mass เนี่ยเราจะต้องหาทั้ง2ระนาบเพราะว่าในเรื่องนี้มันเป็น2มิติถูกไหมครับก็ต้องหาทั้ง2ระนาบคือระนาบของ x แล้วก็ระนาบของ y ที่พี่ไม่หาระนาบของ y เพราะว่ามันอยู่ที่จุด0 0แล้วเราไม่จำเป็นต้องหาระนาบของ y แต่ว่าบนระนาบของ x เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จุดเดียวกันโอเคมั้ยพี่เลยหาบนที่ระนาบของ x โอเคนะเราก็จะได้เป็น xcom ตัวนี้ x center of mass ตัวนี้มีค่าเท่ากับดูในชีตได้นะครับ m2 คูณกับ d ส่วนด้วย m1 บวก m2 โอเคไหมโอเ
คป่ะเขียนใหม่ m 2ส่วนด้วย m 1บวก m 2ทั้งหมดคูณกับ d อย่างนี้ก็ได้ที่ชอบไปเนี่ยโอเคป่ะแล้วรูปต่อไปที่พี่จะทำคือพี่จะขยับมวล m 1ออกมาแล้วไม่ได้อยู่มันให้ไม่ให้มันอยู่ที่จุด0 0แล้วนะครับรูปนี้ก็เสร็จยังแล้วพี่วาดรูปหรอกเสร็จยังครับรูปนี้เปลี่ยนแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวพี่วาดพิกัดก่อนระนาบ x กับ y แล้วก็วาดแต่ว่าคราวนี้พี่จะให้มวล m 1ถูกไหม m 1นะห่างจากจุดพิกัดตรงนี้เป็นระยะทาง x 1เล็กเป็นไงนะแล้วมวล m 2 m 2อยู่ห่างจากจุดอ้างอิงตรงนั้นเป็น x 2ครับพี่กับแกหรือพี่เขียน x y สับกันนะเออพี่เขียน x y สับกันนี่แสดงว่ามีน้องตั้งใจเรียนอยู่เออขอโทษครับขอโทษที x 2จุดพิกัดตรงนี้นะครับโอเคนะพี่ก็ต้องหาทั้ง center of mass บนพิกัดของแกน y ถูกไหมกับ center of mass ของบนพิกัดของแกน x แต่ว่า y พี่จะไม่หาถูกไหมเพราะว่ามันอยู่ที่จุดสมสมอยู่แล้วเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับเร็วๆคราวนี้พี่จะหาบนระนาบของแกน x นะครับโดยมีสูตรว่า f center of mass มีท่าเท่ากับ m 1คูณกับ x 1ใช่ป่ะบวกกับ m 2คูณกับ x 2นะส่วนนะครับ m รวมหรือว่า m 1บวกกับ m 2โอเคไหมนั่นคือการหาเซนเตอร์มาของพิกัด x y โดยในชีทเนี่ยมันสามารถเอา m 1บวก m 2เนี่ยเป็นมวลรวมถูกไหมครับก็คือตัว m ใหญ่โอเคนะแล้วเราสามารถเขียนเป็นซิกมาก็ได้ที่เขียนเป็นพืชไว้หรือว่าเท่ากับ m 1 x 1บวกกับ m 2 x 2ส่วนด้วย m ใหญ่ m ใหญ่คือเมื่อ m ใหญ่เท่ากับ m 1บวก m 2โอเคไหมสอนเร็วสอนช้าไปบอกเด้อแล้วถ้าพี่เปลี่ยนล่ะถ้าพี่เปลี่ยนเป็นให้เขียนอยู่ในรูปฟอร์มของซิกมาถูกไหมก็จะได้เป็นซิกมาตั้งแต่n i แล้วกันตั้งแต่1ถึง n m i x i ข้างหน้ามีเศษ1ส่วน m เศษ1ส่วน m ก็คือตัวนี้ถูกไหมครับเศษ1รู้ให้ดีนะเศษ1ส่วน m ก็คือตัวนี้คูณกับผลรวมทั้งหมดก็คือ m i i ตั้งแต่1ถูกไหมครับก็คือ m 1 x 1บวกกับ m 2 x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง m n x nถ้าระบบนั้นมีอนุภาคจนถึง n ไปเรื่อยๆงงไหมโอเคนะดังนั้นเนี่ยพี่ก็ขอสรุปในเรื่องของ center of mass บนระนาบ x y
แล้วต่อไปมันจะมี3มิติถูกไหมครับก็คือระนาบของ Z นะก็จะได้เป็นเขียนลงมา F ต่อไปอ่ะมันจะสามารถนำมาอินทิเกรตได้เดี๋ยวเราจะเรียนกันก็คือ Z 1ส่วน M อินทิเกรตเราเรียนอินทิเกรตกันดิเป็นยังยังใช่ไหมครับยังยังใช่ไหมเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆให้ละกันว่าอินทิเกรตกับดิฟต่างกันอย่างไรโอเคนะงั้นเดี๋ยวความรู้เพิ่มเติมจบอันนี้ไปก่อนโอเคเท่ากับเราแค่เปลี่ยนการอินทิเกรตมาโอเคเรายังไม่ได้เรียนกันนะพี่ว่าการอินทิเกรตมันไม่ค่อยยากเลยอันนี้คือบนพิกัดของแกน x อันนี้คือบนพิกัดของแกน y และบนพิกัดของแกน z ถ้าเป็นในเรื่องของ3มิตินะมาเรามาดูดิฟอินทิเกรตแบบคร่าวๆจบครับเติมสำหรับคนที่เรียนแล้วก็แก้ได้นะครับถ้าพี่พูดผิดไปอะไรอย่างนี้เปิดหนังสือช่วยโฟนดิฟอินทิเกรตอธิบายยังไงก็ในเรื่องของดิฟและอินทิเกรตนะครับโอเคนะอันนี้คือนอกเรื่องของเนื้อหาเรานะอันนี้คือนอกเรื่องของเนื้อหาเรานะแต่ว่าเราจะสอนในเรื่องของดิฟและอินทิเกรตแบบคร่าวๆนะครับสมมุติว่าพี่มีไม้ยาวๆอยู่แท่งหนึ่งโอเคนะครับไอ้ตัวนี้ยาวเป็น x เพื่อโฟลตัวแปรง่ายๆโอเคป่ะครับแต่ถ้าพี่บอกว่าไอ้จุดตรงนี้สมมุติว่าคือจุดที่1โอเคป่ะไอ้จุดตรงนี้คือจุดที่2โอเคนะฟังคร่าวๆอย่าเพิ่งจดนะเดี๋ยวเพิ่งจดตามนะครับฟังดูคร่าวๆกันก่อนก็สมมติตัวนี้คือจุดที่1ตัวนี้คือจุดที่2เราต้องการหาผลต่างของจุดที่1และจุดที่2โอเคป่ะโดยให้ตัวนี้มันมีพิกัดละกันบนพิกัด xy จุดสมมติบนพิกัด xy นะฟังคร่าวๆกันก่อนเดี๋ยวพี่อธิบายผิดไปก็คือเราจะต้องเอาจุดที่2ลบกับจุดที่1ถูกป่ะเดลต้า x อ่ะจุดที่2นะลบกับจุดที่1หรือว่าเขียนเป็น x2 ลบกับ x1 อันนี้งงไหมไม่งงนะแต่ว่าเดลต้าเนี่ยมันคือความกว้างขนาดใหญ่ๆเว้ยมันใหญ่แต่ถ้าเป็นดิฟคือหรือว่าที่ตัวแปรเป็นตัว d ครับ dm แต่ว่าในที่นี้เป็น dxโอเคป่ะดิฟเนี่ยเราจะพิจารณาจุดย่อยๆหรือว่าจุดเล็กๆของมันโอเคนะครับจุดเล็กๆของมันมันเหมือนผลต่างครับแต่ว่าเราผลต่างเนี่ยมันจะเป็นกว้างๆแต่ว่าดิฟคือเล็กๆโอเคมั้ยอาจจะประมาณเนี้ยจุดแค่นี้ dx เนี่ยคือดิฟโอเคมั้ยเนี่ยเรียกว่าดิฟโอเคนะแล้วอินทิเกรตล่ะอินทิเกรตคือการรวมกลุ่มไอตอนเนี้ยอินทิเกรตเนี่ยเครื่องหมายอินทิเกรตตัวเนี้ยมันคือการรวมกลุ่มสมมติว่าพี่ต้องการหาผลต่างตรงนี้ถูกป่ะพี่พูดยังไงดีก็คือพี่ก็ต้องรวมกลุ่มตั้งแต่ตรงเนี้ยมันจะมี dx หลายๆตัวถูกไหมครับข้ามอะไรฟังแล้วจับใจความของมันนะฟังแล้วลองจับใจความของมันดูตรงนี้มันก็จะประกอบไปด้วย dx หลายๆตัวถูกไหมครับหลายๆอันเพราะว่ามันขี่กันเล็กๆมากดังนั้นถ้าสมมติว่าพี่ต้องการรวมกลุ่มในตัวนี้ให้ได้เป็นแท่งให้ได้เนี่ยพี่ก็ต้องรวมกลุ่ม dx หลายๆอันถูกไหมครับพี่ต้องพยายามรวมกลุ่ม dx หลายๆอันดังนั้นพี่เลยเขียนเป็นอินทิเกรต dx โดยตรงนี้มันตั้งต้นอยู่ที่ x โอเคป่ะสมมติว่าอินทิเกรต dx นะครับพี่ต้องการรวมกลุ่มหลายๆอันเขียนมาอินทิเกรต dx รวมกลุ่มของไอ้ตัวเนี้ยหลายๆก้อนเนี่ยให้มันอยู่ในตั้งแต่ระหว่าง
ช่วงของ2กับ1พี่ก็ต้องใส่ตัวแปรไประหว่างตรงนี้คือจุดเริ่มต้นข้างล่างเนี่ยคือขอโทษข้างล่างมองไม่เห็นข้างล่างนี่คือตรงนี้คือส่วนเริ่มต้นว่าก็คือจุดที่1ของเราก็คือจุดที่1คร่าวๆนะอันนี้คือส่วนสุดท้ายที่เราจะต้องการรวมกลุ่มของมันก็คือจุดที่2เวลาเราเขียนเครื่องหมายอะครับนะแนวเนี้ยเราก็จะได้ถ้าสมมติเราใส่เครื่องหมายอินทิเกรตเนี่ยคือการรวมกลุ่มของไอ้พจน์เนี่ยทั้งหมดไม่ว่าดิฟก็คือเราค่อยๆพิจารณาของมันถูกป่ะเราพิจารณาเรื่องย่อยของมันเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องการพิจารณาเป็นระบบใหญ่เราก็จับมันมาอินทิเกรตซะหรือจับมันมารวมกลุ่มกันซะเนี่ยประมาณดิฟกับอินทิเกรตที่เราต้องใช้กันแล้วในเรื่องของกราฟโอเคนะในเรื่องของกราฟดิฟเฟอเรนเชียลสมมติว่าเรามีเส้นตรงพิกัด y กับ x แล้วมีเส้นตรงอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราดิฟเฟอเรนเชียลมันก็คือความชันหรือว่าที่เราเรียกว่าdy by dx อะไรประมาณเนี้ยตัวแปร dy by dx พวกเนี้ยถ้าในเรื่องของกราฟนะครับมันคือความชันหรือว่าที่เราเรียกกันว่า slope โอเคป่ะแล้วอินทิเกรตล่ะอินทิเกรตแนวกราฟนะครับ y กับ x สมมติว่าอินทิเกรตเนี่ยมันจะใช้เป็นฟังก์ชัน x เอาละเริ่มมาละฟังก์ชัน x ก็คือตัวแปรหนึ่งถูกไหมระบบหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นอาจจะเป็นอย่างนี้บ้างก็ได้หรือว่าจะเป็นอย่างนี้บ้างก็ได้ในรูปกราฟของมันออกมาแต่ว่าเราเขียนรวมๆกันว่ามันคือฟังก์ชัน x ตัวหนึ่งละกันถ้าสมมติว่าพี่จะอินทิเกรตฟังก์ชัน xแล้วมันอยู่ส่วนไหนของกราฟล่ะฟังก์ชัน x y ไอ้ตัวนี้คือกฎของฟังก์ชัน x นะครับอินทิเกรตคือการหาพื้นที่ใต้กราฟสมมติว่าตรงนี้คือจุดที่1ตรงนี้คือจุดที่2ถ้าเราอินทิเกรตระหว่างจุดที่1และจุดที่2ก็คือการหาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ของจุดที่1ของแต่ของจุดที่2นะแล้วแนวอินทิเกรตโอเคป่ะมีข้อสงสัยไหมได้มีพี่จะกลับไปในเรื่องของเราต่อแล้วนะครับโอเคนะครับก็ในเรื่องของเรานะครับเราจะทำระบบแบบ3อนุภาคก็คือในหน้าของน้องๆจะมี example ที่3ที่1ดูลองอ่านโจทย์ดูมีป่ะครับมีดิพี่แล้วน่ารักดูกันแล้วอ่ะ3 particles of mass ก็คือมี particles 3 particles คืออนุภาค3ตัวก็คือ m1 m2 และ m3 โดยที่ m1 มีค่าเท่ากับ 1.2 กิโลกรัม m2 มีค่าเท่ากับ 2.5 กิโลกรัม m3 มีค่าเท่ากับ 3.4 กิโลกรัมนะครับโดยที่ from andเขาเรียกว่า equilateral triangle ก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าอังกฤษไม่เก่งสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองโดยที่ edge length คือความยาวของถูกไหม edge แปลว่าของมีค่า a มีค่ากับ140เซนติเมตรก็คือตัว a ตรงนี้ a ของด้านนี้ a ของด้านนี้มีค่าเท่ากับ140เซนติเมตรby is center of mass of this system ก็คือ center of mass เนี่ยอยู่ที่ไหนของระบบนี้โอเคไหมครับคราวนี้เราจะต้องหา center of mass โดยพิจารณาทั้ง2ระบบก็คือเป็นทั้ง YCOM และ XCOM โอเคนะคราวนี้เพราะว่าไม่บอกดีอะลองทำกันก่อนหรือว่าทำพร้อมพี่เลยทำพร้อมพี่เลยนะก็คือเดี๋ยวพี่จะพิจารณาบนระนาบของแกน x ก่อนก็คือ xcom นะครับเขียนเลยนะไปชิดใหม่ xcom xcom เนี่ยเรามีสูตรถูกไหมครับก็คือ m1 x1 บวก m2 x2 บวก m3 x3 แล้วก็ส่วนเรื่องมวลรวมถูกไหมเราสามารถหาจากตรงนั้นได้เลยก็คือพี่จะหามวลที่ก้อนที่1ถูกมั้ยครับโดยที่ m1 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมพี่ใส่นะเริ่มแทนนะ 1.2
แต่ว่า x 1ของเราอยู่ที่จุด0 0ถูกไหมครับดังนั้น x 1คือ0คูณกับ0ตัวนี้คือ m 1ตัวนี้คือ x 1ได้แล้วนะบวกกับ m 2 x 2 m 2อยู่ตรงไหน m 2อยู่ตรงนี้นะ m 2อยู่ตรงนี้แล้วนะดูในชีนะ m 2 m 2เนี่ยมีมวลเท่ากับ 2.5 กิโลกรัม 2.5 ก็คือ m 2x 2เราก็คือมีค่าเท่ากับ140เซนติเมตรถูกไหมเพราะว่าความยาวจากตรงนี้ถึงตรงนี้มีค่าเท่ากับ140เซนติเมตรพี่แทนเป็น140เซนติเมตรนะครับ140โอเคแล้วนะได้แล้วนะ x 2บวกกับ m 3 x 3ถูกไหม m 3ของเรามีมวลมีค่าเท่ากับ 3.4 กิโลกรัมx 3หาย x 3ในชีทมันบอกไว้ดูในชีทหาได้นะแต่ว่าในชีทมันบอกไว้มีค่าเท่ากับ70นี่คือ x 3ส่วนด้วยทั้งหมดว่ามวลรวมของมันก็คือ 1.2 ขอโทษเขียนนี้ดีกว่า 1.2 บวกกับ 2.5 บวกกับ 3.4 อ่ะพี่ได้ตัวนี้คือ FCOM โอเคป่ะพี่หาทีละตัว M1 คูณกับ X1 ได้0ถูกป่ะบวกกับ 2.5 คูณ140งานยาวคิดนอกกรอบเรามีเครื่องคิดเลขต่อไปน้องๆพอเข้ามหาลัยถูกไหมครับน้องๆก็จะมีเครื่องคิดเลขคนละ1เครื่องโอเคป่ะเครื่องคิดเลขของแต่ละคณะก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างคณะวิทยาศาสตร์เนี้ยมันจะมีเครื่องคิดเลขแล้วแต่รุ่นพี่ที่เราจะซื้อให้นะคณะวิทยาศาสตร์เนี้ยก็จะมีเครื่องคิดเลขสีเทาๆอันนึงประมาณราคาประมาณ450บาทแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งของพี่แต่พี่อะนั่นแนวมีก็แต่ว่าใช้ได้ทั้งคู่แต่ว่าในการเลือกซื้อเครื่องคิดเลขนะครับน้องจะต้องไปดูก่อนว่าเครื่องคิดเลขเครื่องไหนอยู่ในระบบของมหาลัยบ้างมหาลัยนี้นะว่ารุ่นไหนสามารถใช้ได้เพราะว่าในการสอบวัดบางครั้งเราจะใช้เครื่องคิดเลขเลยพี่กดนะพี่ถ้าพี่แนะนำนะรุ่นเนี้ยก็ดีถือว่าดีเลยครับน่าจะดีที่เราใช้กันที่สามารถมหาลัยสามารถประกอบใช้ได้ก็คือ 2.5 คูณ 140นะมีค่าเท่ากับ350พี่ได้ทีละตัวนะบวกกับ 3.4 คูณ70 238ส่วนด้วย 1.2 บวก 2.5 บวก 3.4 367.1 ป่ะ 7.1 น่ะเลขมันเป็นอย่างเงี้ยฟิสิกส์ก็จะได้เป็น350บวกกับ238หาร 7.1 น่ะเห็นป่ะเครื่องคิดเลขบางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเศษส่วนของมันออกมาแต่ว่าน้องอย่าตกใจทำไมมันต้องเป็นเศษส่วนเรามีปุ่มกดให้มันกลายให้มันคืนล่างเป็นทศนิยมนะครับปุ่มกดของมันน่ะไอ้ตัวนะ SD น่ะมันจะกลายเป็นทศนิยมออกมาอย่าว่าเฮ้ยเครื่องคิดเลขเครื่องนี้มันไม่ดีมันหาแค่เศษส่วนเป็นไม่ใช่นะมันกดได้ก็คำตอบของมันก็คือ 82.82 โอเคนะครับ 82.82 โอเคนะแต่ว่า